ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะหรือว่าท่านไหนอยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นนะส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ SJ นะก็ตามด้วยคำว่านั้นเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายชื่อนามสกุลข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะอาจารย์จะได้ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวให้บางคนแบบคิดถึงแล้วเนี่ยอยากจะแบบได้รับคำวิเคราะห์จากอาจารย์คิดถึงลายเซ็นนี่เลยแล้ววันนี้เต็มที่ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะมาท่านนี้นะฮะบัตร535คุณอรสาปีนี้การงานเป็นอย่างไรโชคลาภค่ะแล้วก็ต้องโยกย้ายที่อยู่หรือเปล่าคะครูก็มีเกณฑ์คาดว่าจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นประมาณอีกนะช่วงกลางๆปีแล้วเรื่องโชคลาภนี่นะรอคอยสักนิดนึงถึงแม้จะได้ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่สิ่งที่นะกำลังจะบอกอย่างว่านะคุณอรสานะครับคุณป้าอรสาเนี่ยก็เป็นแฟนรายการประจำนะให้ระวังสุขภาพพรหมัยนะอาจจะเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นนิดนึงเรื่องเล็กๆที่ทำให้ความเศร้าใจทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นมาคุณอาจจะต้องนะฮะระวังเรื่องความเครียดไมเกรนเล็กเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นแล้วควรระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับนะเลขมงคลที่จะแนะนำก็คือเลข6และเลข1ไว้เป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์หมายเลขทะเบียนรถหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เลขที่อยู่อาศัยนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณ SMS ขึ้นไม่เอ่ยคุณผู้ชมส่ง SMS ข้อมูลเข้ามาให้ครบนะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนด้านบนนั้นคือเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถเท่านั้นนะคะในเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นี้0851293697นะเมื่อสักครู่นี้นะคะมาที่คุณแดงนี่ก็คุ้นเลยนะนำสกุลนี่ก็คุ้นเป็นรายการตั้งแต่นู่นคุณปู่เป็นแฟนคุณย่าโอ้นานมากนะคุณแดงบัตร074สุขภาพการงานสุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับนะจากการป่วยเจ็บที่นะบางครั้งเราก็คิดว่ากังวลนะสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆที่ว่าเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันกำลังจะระคายไปแต่ว่าการงานดีครับการงานยังถือว่าเป็นช่วงที่คุณนะฮะต้องเก็บเกี่ยวกับผลงานแล้วก็พยุงนะฮะพยุงรักษาสุขภาพจิตนิดนึงช่วงนี้อะไรก็ตามนะฮะเข้ามาจะทำให้ทุกกายทุกจิตระยะสั้นๆแล้วก็หายไปส่วนมิตรภาพคนรอบข้างยังส่งเสริมเรื่องบริวารกับเรื่องการงานได้ดีครับคุณแดงหวังเชิดกลางครับ SMS ต่อมาเจอกันนะอย่าลืมมันพุธนะฮะโดดงานมาเลยครับอยู่แถวๆระยองด้วยคุณสิริพรค่ะเลขบัตร773เป็นอย่างไรบ้าง773เนี่ยเป็นการสัญนาสังคยนานะของเก่าของเดิมที่คุณคิดว่าจะคลายตัวนะหรือว่าก็จะจำลองให้ผ่อนคลายมันไม่ผ่อนคลายตามคิดครับคุณสิริพรกำลังเจอปัญหาหนักๆเข้ามาลุมเล้านะฮะแต่มันช่วงระยะสั้นๆแค่ประมาณสัปดาห์หน้าก็ผ่านพ้นแล้วฉะนั้นช่วงนี้นิ่งๆเฉยๆไปอะไรมาก็ตั้งรับไว้แล้วก็พยายามคลายเคลียร์กับปัญหาเก่าของเดิมที่ติดชะนักมาตั้งแต่ปีเก่าปีก่อนนู้นเลยครับก็ทุเลาแล้วแหละฮะนะฮะปีนี้ดีฝ่าปีเก่าแล้วก็เงินนะจะมีความสำเร็จและสมหวังช่วงมาสิงหากันยา2เดือนนี้ลงทุนได้นะฮะกิจการดีครับอยากทราบอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับคุณสิริพรครับลายเซ็นนี้เลยครับเหมาะสมที่คุณสิริพรจะใช้นะครับจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะนะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจิรวุฒิค่ะเบอร์โทรศัพท์415เป็นอย่างไรโชคลาภด้วยกิริวุฒิเพิ่งเอาข่าวสารไปเมื่อนี้เองส่งเข้ามาทันได้ยังไงก็แล้วกลับบ้านไปทันได้อาจารย์ข่าวสารพรครูฐานะอุ๊ยหลายคนเขาสั่งกันเยอะเลยข่าวสารเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆข่าวสารหอมมะลิค่ะนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวที่4กุมภาพันธ์นะครับรักครูบูชาพระศรัทธาต้องมีหัตถากินแล้วอร่อยข่าวสารด้วยนะข่าวสารด้วยครับเอามาดูกันนะฮะโชคลาภมีไหมโชคลาภณตอนนี้เหมือนคุณกำลังจะมีทิศทางการงานใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าจะกระโดดเต็มตัวไม่ใช่เพียงแต่ว่าจ็อบเล็กๆงานสั้นๆนะเข้ามาเสริมเติมๆกับงานที่คุณมีอยู่มาเสริมนะครับไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าในรอบปีนี้อะไรที่คิดว่าไม่ได้เป็นเม็ดเงินนะแต่ว่าของเล็กๆที่เราเรียกว่าได้ความคิดเราไอเดียเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมานะคุณสามารถที่จะเติมเต็มกับทรัพย์ได้ฉะนั้นจิรวุฒิลุยต่อเดินต่อนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรินค่ะบัตร122งานปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ขอพรครูให้ค้าขายดีๆนามสกุลแพรมณีเนี่ยโอ้โหเราคุ้นกันเลยนะเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยมั้ยรายการเริ่มจากคุ้นเคยกันว่าเอ๊ะนะมาประจำใช่ครับงานปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณปรินงานปีนี้เป็นช่วงที่ช่วงพอสมควรนะแต่ว่าเรื่องโบนัสเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะยังนิ่งๆเฉยๆไปฉะนั้นก็ขอให้นะครับเรื่องของการค้าการขายหรือว่าแจ็คพอตเล็กๆ เข้ามาบ่อยๆแล้วกันนะจากสปน้อมสมุทรปราการอ๋อไม่ใช่ลาวนะ ครับนะที่สมุทรปราการแฟนรายการเยอะฉะนั้นคุณปรินทร์ถ้ามีโอกาสแล้วแนะนำนะครับให้คุณนะถวายพระไตรจีวรกับพระภิกษุสามเณรนะครับวัดใดก็ตามนะที่มีการบวชก็ดี
หรือมีการทำบุญใหญ่นะครับคุณปรินลองไปร่วมกันแล้วกันนะครับก็จะสร้างกุศลบุญในช่วงต้นๆปีเลยนะครับคุณปรินนะครับเซมิสต่อมาค่ะคุณชีวานนท์เล็กบัตร900การเงินการงานเป็นอย่างไรสุขภาพต้องเสียเงินเสียทองเพราะการป่วยเจ็บนะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณมีนาคมแล้วรู้สึกว่าคุณกำลังจะไตร่ตรองความคิดกับเรื่องของการลงทุนสักนิดนึงอย่าชะล่าใจนะครับการลงทุนช่วงนี้การค้ำประกันช่วงนี้มีปัญหาต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณชีวานนท์นะครับลายเซ็นเลยครับมอบไปเลยนะครับหลายท่านแล้วก็คุณหน้าคุณตากันนะสามารถคิดถึงครัวถากันนะรีบส่ง SMS เข้ามากันได้นะคะทาครูอย่าลืมบูชาพระนะครับพระคุณหานจอมประชัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณชูจิตค่ะคุณชูจิตเนาะครับคุณชูจิตโทรมาจากจังหวัดไหนคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีใกล้ๆนี่เองครับคุณจิตอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับ24ค่ะยังเด็กน้อยอยู่เลยเด็กอยู่เลยนะครับรุ่นกันรุ่นเดียวกันเดียวกันมวย3รอบก็2รอบครับคุณชูจิตนะมาดูมีลายเซ็นไหมครับนะฮะอ๋อมีแบบประชาชนนะครับ3ตัวท้ายคือ478ใช่ไหมคะครับใช่ค่ะ478นะครับเป็นช่วงนะฮะต้องเตรียมพร้อมกับอะไรหลายอย่างเขามักจะเจอเรื่องราวของชีวิตกับเรื่องราวครอบครัวมาพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลานี้การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือว่าแม้แต่น้องยังเรียนอยู่ไหมครับเนี่ยนะ24จบยังเรียนจบแล้วค่ะจบแล้วเตรียมพร้อมเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับอาจจะได้เรียนรู้นะกับเรื่องงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วมีผลว่าผู้ใหญ่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ทำงานไม่ได้นานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฉะนั้นรอบปีนี้น้องทำงานยังนะครับน้องจูจิตทำงานยังครับยังไม่ได้งานโอเคยังไม่ได้งานนะจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแล้วว่าโอกาสที่จะได้งานนะฟังนะประมาณเดือนหน้านะครับประมาณเดือนหน้าแล้วงานนี้เป็นงานที่ไม่ค่อยถูกจรวดหรือว่าไม่เขาเรียกว่าเราเองไม่ค่อยชอบแต่ทำไปก่อนนะครับมันจะเปลี่ยนสองเปลี่ยนแรกก็คือช่วงประมาณช่วงนี้นะครับได้เปลี่ยนแปลงนะฮะมีโอกาสได้ทำแล้วก็มีโอกาสอีกทีนึงช่วงประมาณทำเนี่ยระยะสั้นๆ 7-8 เดือนก็ต้องเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะสิ่งที่ทำเนี่ยนะเราควรจะใส่ใจแล้วก็พยายามอดทนไปต่อนะครับอย่าไปท้อนะครับช่วงนี้ติดเพื่อนนะต้องระวังนะฮะเรื่องความคิดคำพูดคนนะฮะมีปัญหาอยู่นะฮะเราต้องนะฟังครึ่งนึงไว้เนื้อเชื่อใจครึ่งนึงคำถามอยากทราบอะไรเชิญครับน้องชูจิตครับอยากทราบว่างานราชการจะได้ไหมคะสอบแต่ไม่ติดครับนะฮะเนาะสอบไว้แต่ไม่ติดนะครับมีโอกาสที่จะต้องเขาเรียกว่าซ้ำสองแล้วก็พยายามนะฮะอ่านอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่องงานราชการงานเอกชนก็ทำได้นะหรือจะเป็นงานอัตราจ้างหรือว่าลูกจ้างนะชั่วคราวอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะครับนะสุขภาพที่เป็นอยู่อะคะสุขภาพที่เป็นอยู่ไม่หายนะเป็นเพียงแค่ส่วนที่เป็นแล้วก็เราก็ควรจะต้องดูแลนะฮะอย่างน้อยนะฮะพยายามไม่ใช่แค่พักผ่อนยังบอกว่าถ้าเราไปใส่ใจกับที่เป็นเนี่ยเหมือนไม่หายสักทีแล้วเราเป็นแล้วเนี่ยเหมือนเราจะต้องเนี่ยคือเหนื่อยมากก็ไม่ได้นะครับเครียดมากก็ไม่ดีนะสองอย่างสองสิ่งนี้ต้องระวังนะครับเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับผมอีกอย่างนึงแนะนำเลยนะครับว่ารอบปีนี้นะครับนะถ้ามีโอกาสนะครับนะครูถาสอนเรื่องกสิณไฟเตโชธาเนี่ยนะโดยฟรีไม่เสียสตางค์เนี่ยมีโอกาสน้องมาด้วยนะครับจะช่วยให้การบำบัดหรือว่าการดูแลเรื่องสภาวะจิตได้ดีขึ้นเลยนะฮะจิตใจเราช่วงนี้อ่อนล้าลอยแรงไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควรนะครับนะตามนั้นครับแล้วก็มอบลายเซ็นด้วยนะครับเชิญครับว่ายังไงนะครับมอบลายเซ็นให้ด้วยเหรอคะใช่ครับมอบลายเซ็นให้ด้วยครับครับจะถามว่าจะมีรถไหมคะจะมีรถไหมครับนะครับยังณตอนนี้ถามได้นะครับแต่ยังไม่มานะครับยังไม่มีนะครับก็เป็นความหวังทุกคนหวังได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องหวังได้เลยก็คือลายเซ็นนะครับน้องจูจิตนะลายเซ็นให้เนาะครับผมครับยังไงก็ตามนะครับใช้ลายเซ็นนี้ในช่วงงานใหม่นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าอดกั้นอดทนแล้วก็อดออมนะฮะจะได้ผ่านพ้นได้ดีนะมอบลายเซ็นให้เลยครับเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะเราส่ง SMS มาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ผู้โชคดีแล้วนะไม่พอยังบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวการแนะนำดีๆนะฮะมันเป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถใช้ได้โดยตรงไม่ต้องไปผ่านพิธีกรรมใหญ่ไม่ต้องไปเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแต่ว่าเราดูแนวทางแล้วก็เอาประยุกต์ใช้ในชีวิตก็จะดีขึ้นไหมคะอย่างครับคุณสุนิสาคุณนิสาครับเลขบัตร093จะมีมีโชคลาภครับมีครับนะชัดเจนว่ามีนะครับแล้วก็มีอยู่ในปรากฏในตัวเลขนี้ด้วยนะครับสุนิสามีโชคลาภอยู่นะครับชัดเจนชีวิตจะดีขึ้นจากนี้ไหมอย่าไปหวังเพียงแค่โชคลาภแต่ว่า
เวลาคุณปรารถนาคุณบ่นไม่ค่อยได้ขอเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาเนี่ยให้บูชานะครับมีโอกาสไปขอพรพระแก้วมรกตนะที่สนามหลวงนะฮะใช่ค่ะอยู่บริเวณนั้นเออนะตรงนั้นน่ะไปขอพรได้ด้วยมาลินะฮะมาลัยกรนะครับเป็นวงกลมๆนะวงกลมๆนะฮะไม่ใช่สองชายนะนะควรจะไปไหว้ขอพรเนี่ยในวันอาทิตย์จะดีที่สุดกับคุณสุนิสานะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัดพงศ์ค่ะเลขบัตร212การงานเป็นอย่างไรจะมีรถโดนหรือเปล่าจะมีบุญบ้างไหมจะมีบุญมีรถไหมเวลาพูดถามถึงเรื่องบุญเนี่ยนะฮะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจบางคนมีบุญนะฮะแต่กรรมยังบังทัดพงศ์เจอบ่อยๆไอ้สภาวะเราไอ้มันท้อแท้นะไม่สมหวังมันก็เลยเบื่อๆนะชินชาไปแล้วสำหรับการมีรถยนต์เนี่ยพอมีเนี่ยปัญหาทุกใจเกิดขึ้นเกี่ยวชนบ่อยๆแล้วก็ต้องซ่อมคุณชีวิตคุณเนี่ยมีรถมือสองไม่ได้ฉะนั้นอดกั้นอดใจนะฮะรอรถมือใหม่ป้ายแดงภาษีขึ้นช่างมันไม่สนใจคือซื้อรถใหม่เพราะว่าทัตพงศ์ไม่ชอบความจุกจิกแม้แต่คนใกล้ชิดมิตรรู้ใจถ้าจุกจิกกับคุณก็เมินเฉยแล้วก็นิ่งเฉยนั่นแหละคือตัวคุณฉะนั้นแล้ว212ก็คือการเมินเฉยไม่แยแสต่อสิ่งที่รอบข้างที่เป็นทุกข์แต่คุณก็เป็นคนใส่ใจกับคนอื่นบางครั้งบางคราฉะนั้นรักตัวเองเยอะๆนะครับห่างคนมากๆแล้วก็ทำงานเฉพาะตัว212จะไปได้ดีจากบัตรประชาชนนี้นะครับทัตพงศ์กับลายเซ็นครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะบอกว่าตรงๆแบบนี้เลยทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะชื่อธีรนิตครับคุณธีรนิตวงวัฒนชัยครับโอ้โหชัดเจนครบถ้วนนะโทรจากจังหวัดไหนคะตอนนี้กรุงเทพครับแต่บ้านเกิดอยู่สุพรรณครับก็ไม่ไกลกันนะสุพรรณนะแค่นี้เองนะฮะแค่เอื้อมแค่เอื้อมมาเลยครับมาเจอมาเจอของเลขบัตรประชาชน3ตัวท้าย089 089นะครับ089นั่นคือแน่นอนนะฮะความยังคิดยังใจมีนะครับจริงๆเนี่ยใครที่มี089เนี่ยเขาบอกว่าเลขอิสระงานส่วนตัวจะได้ดีแต่ถ้างานประจำเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็เป็นเบี้ยล่างเขานะทำงานประจำป่ะนะฮะหรือว่างานอิสระครับครับทำงานประจำหรืออิสระครับตอนนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ครับอ๋อฝึกงานเนี่ยฝึกงานที่ประเภทไหนเลยครับต้องวิชาบอกวิชาได้ปะครับราชการครับราชการที่ราชการของคุณจริงๆนะฮะในลักษณะของคุณเนี่ยควรจะเป็นแนวงานด้านบุคคลนะฮะหรือถ้างานแนวประเภทว่าจัดออร์แกไนซ์นะเป็นมีส่วนร่วมกับคนอื่นเขาค่ะโดยที่ว่าไม่มีนายบ่อยเพราะถ้ามีนายปุ๊บเนี่ยเลขพวกนี้เป็นเลขที่แฝงนะฮะกล้าแก่งแล้วก็ตัดสินใจรวดเร็วโอกาสข้อผิดพลาดสูงดังนั้นน้องเรียกน้องเลยกันนะน้องธีรนิตเนี่ยคุณจะต้องเตรียมพร้อมนะพอฝึกงานจบปุ๊บเนี่ยงานที่จะได้เนี่ยอาจจะได้จากองค์กรก็ดีหรืองานที่เกิดขึ้นจากว่าตัวเองนะไปทำกับครอบครัวอันเนี้ยไปได้สวยนะครับธีรนิตครับคำถามเชิญเลยครับครับสุขภาพเป็นไงครับสุขภาพนะครับนะบางทีเนี่ยน้องจะปวดปลายข้อนะครับปลายกระดูกได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะระบบเรื่องของการนะฮะไขข้อเรามีปัญหามันไม่มีหรอกเพียงแต่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับนะน้องชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าเพราะว่าผลตรงเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นอ่ะตอบก่อนนะครับผลตรงเนี้ยครับผลตรงเนี้ยเกิดขึ้นจากเรื่องของการนะฮะการเล่นกีฬาหรือการใช้กิจกรรมที่นะเขาเรียกว่าใช้ร่างกายบ่อยๆนะครับความจำเจบ่อยๆจะมีผลนะฮะแค่ปลายประสาทหรือกล้ามเนื้ออักเสบแค่นั้นเองครับจะมีผลอยู่นะครับแต่เล่นได้ใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่ก็เล่นได้ใช่ไหมผมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าระวังลีลาในการกระโดดหรือว่าถ้าเล่นบอลเนี่ยก็ต้องเรื่องขาพลิกเท้าแพงแค่นั้นเองแต่จะเป็นบ่อยๆกว่าคนอื่นเขาสังเกตไหมเป็นบ่อยกว่าคนอื่นเขานะครับใช่ๆครับมันประมาณเหมือนตรงเส้นประสาทอะไรเงี้ยมันจะชอบกระตุกบางคนก็บอกว่ากล้ามอะไรนะกระดูกกล้ามเนื้อทับประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อที่เป็นบ่าบ้างนะฮะหรือเท้าพวกนี้มันจะเวียนกับชีวิตเราวนเวียนบ่อยๆฉะนั้นไอ้โรคป่วยเจ็บพวกนี้มันทำให้ถ้าเราไม่เล่นก็ไม่ได้นะฮะเราก็ดูแลไปแต่อย่าหักโหมแค่นั้นเองเพราะว่าสรีระเราไม่เหมือนใครนิ้วจะยาวขาจะยาวไม่นะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะกระบอกคนมีบุญทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องการศึกษาและคุณธรรมนะฮะน้องเป็นคนมีจิตใจดีนะแบ่งปันให้เพื่อนต่างๆนะมีน้ำใจเยอะๆฉะนั้นตรงเนี้ยเอาไปใช้กับหน้าที่การงานได้เลยครับอ๋อครับอาจารย์ครับขอถามเรื่องสุขภาพพ่อแม่หน่อยครับเป็นไงบ้างเอาพ่อหรือแม่ดีครับเอาพ่อดีกว่าครับพ่อชื่ออะไรครับนะฮะพ่อตอนนี้เหมือนเป็นพ่อครับเอาไม่ใช่พ่อชื่อขอชื่อที่อย่างเดียวครับยังไม่ต้องบอกกันธีรศักดิ์ครับธีรศักดิ์นะโอเคครับธีรศักดิ์เนี่ยไม่ใช่เขาเป็นแค่หอดเพียงเดียวยังบอกว่าในปอดข้างใดข้างหนึ่งนะฮะในปอดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมีนะการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หลอดลมด้วยนะครับ
มันจะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาแล้วช่วงนี้ดีไม่ดีรอบปีนี้พ่อต้องเข้าถึง ICU หรือป่วยหนักป่วยเต็มๆเลยนะครับประมาณเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นๆปีด้วยซ้ำไปแล้วจะมีอีกครั้งหนึ่งให้ระวังพิเศษช่วงไหนนะฮะช่วงประมาณเดือนพฤษภามีอาการหนักอีกครั้งนึงครับพฤษภานะวันที่1ถึงวันที่10ครับนะต้องดูแลพิเศษอ๋อครับครับพ่อไม่เข้มแข็งนะแต่ว่าใจหัวใจแกเต็มร้อยเนี่ยคำพูดบอกว่าปากแกบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นอยู่นะเออนะฮะท่านแหละครับอาจารย์ครับขอลายเซ็นด้วยครับได้เลยครับจิรศักดิ์นะครับจิรนิตนะครับขอไปนะฮะจิรนิตนะว่างๆมารับกระสินแผ่นกระสินไฟเตโยธาจากอาจารย์ด้วยนะให้ฟรีๆนะไปปฏิบัติธรรมต่อนะน้องนะครับโอเคเอาละขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจ้ะกับผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการนะทุกคนก็มาก็อย่างนี้แหละฮะใช่แล้วตอบตรงๆนะที่เห็นอะไรก็ตอบอย่างนั้นที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มี1900ก็ไม่มีค่ะนะฮะเพราะเขาไม่เอาเราเฉพาะไม่ทำไม่ทำไม่ทำนะฮะโอ้โหภารกิจโอ้โหแค่เฉพาะหน้าที่ประธานมูลนิธิก็เหนื่อยแล้วใช่ค่ะภารกิจบุญต่างๆเนี่ยดูแลเป็นเจ้าพิธีที่อยู่ในหัวใจท่านแล้วกันนี่นะฉะนั้นใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นสดๆกันผ่านรายการนี้เท่านั้นนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาที่4221606นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครอยากจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์นะเอาใช่ค่ะจะไปเจอกันกับงานบุญใหญ่ของเรานะก็ลงทะเบียนด้านหน้านี่เบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเฉพาะลงทะเบียนผูกขวัญแม่นาโนเท่านั้นนะคะใครจะโทรเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นอันนี้ไม่ได้รบกวนมาส่งมาทาง SMS ดีกว่าเต็มแล้วปิดเลยนะผมบอกปิดก็คือปิดท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วที่บอกปิดก็บางที5คนปิดซะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะนี่คุณจุ๋มคุณปัญญารู้จักไหมรู้จักค่ะมาเป็นคณะมาเป็นครอบครัวมาทีนะมีแต่รอยยิ้มเสียงดังเขาก็เสียงดังก็มีรอยยิ้มไงสมมุติว่ามีรอยยิ้มเสียงดังตลอดคือบอกว่าคุณจุ๋มนะพี่จุ๋มปัญญานะครับนะฮะ136เป็นไงคะสุขภาพคุณพ่อแน่นอนนะครับให้ระวังคุณพ่อนิดนึงจะมีการเข้าโรงพยาบาลซ้ำซ้อนไอ้ป่วยเจ็บก็ว่ากันไปแต่ว่าโรคเก่าของเดิมที่จะเกิดขึ้นอีกทีก็คือเรื่องไขข้อเรื่องโรคเกาต์แล้วก็ความดันเล็กๆจากกายปกติเนี่ยจะกลายเป็นความดันสูงได้ฉะนั้นพี่จุ๋มดูแลดีๆนะครับนะฮะดูแลปีนี้ดูแลพ่อดีๆนะครับหลังไมค์กันได้นะครับนะก็กำลังใจมาไกลเลยจากภูเก็ตด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญญาภาเลขบัตร901ทวงหนี้ 50,000 สำเร็จด้วยแรงครูพระพิราบอ๋อนะครับ 50% นะครับอ๋อพระมีครูเอาฟังก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกให้เอาพระพิราบไปทวงหรอกแต่เป็นแรงศรัทธาว่าเงินของเรานะครูบาอาจารย์ปกปักรักษาทรัพย์ข้อนี้ลูกเองก็ไม่ได้เอาไปใช้ผิดนะฮะเป็นเงินที่เขาเอาไปแล้วไม่ได้คืนนี่คือแรงศรัทธานะครับนึกตรงนั้นจะสบายใจคนที่ถูกทวงจะได้ไม่ได้กลายเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันแล้วการเงินเป็นไงบ้างในรอบปีนี้มีซ้ำซ้อนเรื่องของการถูกโกงครับฉะนั้นทวงหนี้ครั้งนี้ก้อนนี้ได้ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีอีกนะครับระวังจะเกิดหนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาฉะนั้นตั้งหลักตั้งใจรักตัวเองเยอะๆแล้วก็ผ่อนปลนบ้างอะไรบ้างนะครับนะทวงได้5นะเขาติด6ทวงได้5ได้4ก็ใช้ปิยวาจาคำพูดที่ดีซึ่งกันและกันแล้วก็ดอกก็ลดกันบ้างนะอย่าไปเยอะหรือให้แบบยืมนะฮะไหว้วานกันไปก็คือเฉพาะต้นมาดอกอย่าไปคิดเขานะให้อภัยทานอย่างนั้นนะสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทันทีครับคุณบุญญาภานะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์ค่ะคนรอบข้างเป็นอย่างไรหนี้สินโชคลาภทำอาชีพเสริมอะไรดีเลขบัตร461ค่ะคนรอบข้างไม่ดีเลยจบเอาก็ไม่ดีอ่ะก็เวลาเราดีเขาบอกว่าเออกำนันวิทูลจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนดีมีคนไม่ดีอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะดูว่าคนไม่ดีเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเราดีฉะนั้นเมื่อเราดีแล้วนะครับน้ำดีคำขับน้ำเสียค่อยๆนะฮะคนรอบข้างถึงแม้มีดีกับเสียปนกันแล้วก็เลือกแต่คนดีๆเข้ามา อย่าทุกข์ใจกับเขานะฮะถ้าทุกข์ใจแล้วคุณไม่มีความสุขกับคนรอบข้างหนี้สินของคุณเนี่ยเป็นหนี้สินซ้ำซ้อนก่อนเก่าของเดิมมาคันจะคลายตัวเนี่ยณตอนนี้ไม่หมดหรอกครับเป็นเพียงแต่ว่าจะแค่ทุเลาดอกทุเลาต้นได้บ้างปีนี้นะฮะส่วนโชคลาภนะฮะเกิดขึ้นหลังจากเมษาบ่อยๆอาชีพเสริมตำเจนด้านสวยงามของสวยงามของฝากนะฮะของฝากหรือว่าของกิ๊บเก๋ที่สามารถที่จำหน่ายได้นะครับของสินค้าโอท็อปต่างไปได้ดีไปได้สวยนะครับจาก461คำว่างานอาชีพเสริมงานอดิเรกจะเป็นทรัพย์ขึ้นมาเป็นงั้นมีละนะ SMS ต่อมาเลยค่ะทุกคำถามมีคำตอบจริงๆนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคุณศิวพรเลขบัตร161ค่ะจะได้โควต้าโรงเรียนใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นน้องนะที่ม .1 บ้างนะครับม .3 ก็มีใช่มั้ยม .3 มีค่ะมีโอกาสได้ครับอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามนะฮะ
เรามีโอกาสแล้วก็พยายามเผื่อสอบไปด้วยมันต้องมีสอบใช่ไหมน้องใช่ต้องสอบด้วยสอบไปเผื่อน้องสติปัญญาดีอย่าหวังเพียงโควต้านะอย่างน้อยก็เป็นการท้าทายที่ดีแต่มีโอกาสได้โควต้าเราก็พยายามเนี่ยฮะเราฝึกฝีมือไปด้วยในการสอบด้วยนะครับนะกับได้โรงเรียนใหม่มีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุเทพค่ะเลขบัตร681งานเงินสุขภาพดีหรือเปล่าสุขภาพดีไหมสุเทพดีครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรอบปีนี้นะฮะทุเลาประเดิมแต่ว่าการเงินยังไม่ค่อยทุเลาเท่าที่ควรนะแล้วทำไงดีในลักษณะสภาวะการงานมันตึงเครียดแล้วก็เงินจะชักหน้าไปถึงหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่งแหละแต่มันทุเลาบางได้ไหมถ้าเรานะฮะตัดสินใจไม่เอาอะไรสักอย่างเป็นก้อนเป็นกำก็คือพูดง่ายว่าอย่าเอาทรัพย์ก้อนเล็กไปซื้อทรัพย์ก้อนใหญ่ปัญหาเรื่องนี้จะทุเลาทันทีเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเหมือนมีวางแผนวางโครงการทั้งที่ว่าของเก่ายังไม่ชำระของใหม่ก็จะมานะฉะนั้นสุเทพลุยสู้นะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพิญญามาศค่ะบัตร071งานแล้วก็สุขภาพปีนี้เป็นอย่างไรเป็นศิษย์มีครูด้วยนะคิดถึงนะครับพิญญามาศนะครับยังไงก็กิ้งกางโทรเข้ามานะครับไปเจอกันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะฮะเนื้อเกลือลำตะคองนะครับกับพระผู้หานจอมราชัน071นะครับงานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับอะไรที่เตรียมพร้อมอะไรที่จะเป็นตำแหน่งลาภยศสรรเสริญเจริญพรชัยทั้งปวงมาแน่ๆมาพร้อมๆกันแต่นิดนึงสุขภาพไม่ค่อยดีเลยฉะนั้นทำไงดีนั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาช่วยให้จิตมันดีขึ้นแล้วทานที่เกิดขึ้นจากการเมตตาทำบ่อยๆท่านบ่อยเนี่ยจิตมันลดตะกอนเก่าที่เป็นความชั่วร้ายนะฮะสภาวะกรรมเก่าของเดิมก็จะทุเลาได้ไม่ได้แก้กรรมแต่ว่าทุเลาสภาวะนะกรรมชั่วให้กรรมดีมันขึ้นมานั่นแหละฮะสุขภาพก็จะดีปีนี้เฮงๆๆครับนี่แหละนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีทั้งคำวิเคราะห์นะตรงๆคำถามทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนดีๆนะครับใช่แล้วนะคะSMS ต่อมาค่ะมาเลยครับคุณธนาภิพัฒน์ค่ะเลขบัตร946การงานการเงินขอลายเซ็นรับทรัพย์ด้วยรับทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะครับสโลแกนของผมนะครับเซ็นสวยนะฮะแต่รวยตอนใช้นี่เลยครับนะการงานเริ่มขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นเสริมความมั่นใจพลังใจเต็มเปี่ยมด้วยลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะพูดคำอะไรนะเห็นอาจารย์คำตลอดคำเหมือนแคนกาลูเลยจริงโจ้นะเด็กๆไม่รู้แคนกาลูครับคุณพนมเลขบัตร713งานเงินโชคลาภค่ะการเงินก่อนนะครับการเงินทุเลาโอ้โหย่ำแย่นะครับปีนี้ทั้งที่ว่าเห็นว่าจะจับได้ต้องได้สุดท้ายติดลบครับส่วนการงานขาขึ้นการงานครั้งนี้เจรจาจบกับบริวารคนใกล้ชิดไม่รู้ใจผ่านได้ดีแต่โชคลาภปานกลางครับเสี่ยงไม่ค่อยได้นะฉะนั้นพนมสู้ต่อนะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะคะรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะพระพุทธประธานจอมราชันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนัทการดา014แน่นอนตกงานแน่ๆตกซ้ำตกซ้อนงานอะไรก็จับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยนะเวลาทำงานไปแล้วมาประมาทพลาดพลั้งนะเผลอเลอะบางคนเนี่ยสติไม่อยู่กับมือฉะนั้นแล้วมีโอกาสบ่อยนะฮะนัดเขาเปลี่ยนชื่อมานัทการดานะครับฉะนั้นบางทีเขียนผิดเขียนถูกเหมือนกันนะครับชื่อง่ายๆหัดถาตั้งไปเลยครับนะฮะตกงานบ่อยนะครับตกงานค่ะใช่นะช่วยด้วยอาชีพที่ถูกต้องถูกจรวดของคุณเนี่ยคุณจะเป็นด้านการเงินนะฮะแล้วก็ด้าน QC ตรวจสอบไปได้นะครับถ้าด้านอื่นก็พอประมาณว่าจะทำได้ระยะสั้นๆนะครับแล้วส่วนถ้าจะประกอบอาชีพนะอิสระก็เป็นร้านอาหารร้านค้าพอไปได้ดีไปได้สวยนะครับนัทการดาคุณเชื่อครับว่าไอการตกงานมันทำให้ได้ประสบการณ์ต่อการเหงาค่ะจะได้คิดถูกไงแต่ฉะนั้นคุณจะได้แก่งขึ้นถ้าเราไม่เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ประมาทนะเลินเล่อว่าเอ๊ะทำสิ่งใดนะฉันก็ไปเรื่อยๆไปวันต่อวันนะคุณเคยทำมาแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านพ้นได้ยากฉะนั้นแล้วเอาสติคู่กับกำลังใจมันจะสู้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพงษ์เลขบัตร313คู่ครองการงานการเงินค่ะ313นะผมไม่ได้บอกถึงณัฐพงษ์นะแต่ว่าเป็นคู่พัดภาคเรื่องของการความรักกับเรื่องงานจะมีปัญหาคู่ครองกับความรักปีนี้ไม่ดีนะครับไม่โดดเด่นฉะนั้นมีคู่ครองสนอมน้ำใจด้วยการให้ยิ้มเยอะๆนะครับอย่าบ่นเก่ง313เป็นคนที่บ่นเก่งนะหลายๆคนที่มี1331 131 313 326ไม่เป็นไรนะเฉพาะ313 331นะในบัตรประชาชนเตรียมพร้อมเลยว่ามีปัญหาคู่ครองบ่อยมากการเงินก็รั่วรินแต่ว่าการงานขาขึ้นครับจะได้นะครับว่างานนอกบ้านน่ะดีนะฮะงานนอกบ้านเลิศเลอเพอร์เฟคนะครับจะได้ค้ำชูประถมจากผู้ใหญ่คนรอบข้างนะคุยแล้วก็จบม้วนเดียวเลยฉะนั้นณัฐพงษ์รับลายเซ็นนี้ไปครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาอาจารย์ก็จะวิเคราะห์เรื่องราวอย่างเข้มข้นแบบนี้ออกแบบลายเซ็นกันด้วยเหลือบมองนาฬิกาทั้งม้วนโอ้โหไม่ทันทุ่มแต่ว่าท่านผู้ชมนะฮะ
โทรกันเข้ามาเยอะเรื่องของการผูกเมียนางรถนะครับสอบถามกันเข้ามาปิ้งกลางเข้ามาครับ2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบโทรได้เลยนะคะถ้าครบจำนวนไม่ต้องปิดจริงๆก็ต้องปิดแล้วนะฉะนั้นรอช้ากันไม่ได้นะคะเอสเมสซอมมาค่ะมาที่คุณศิรดาเลขบัตร037เลขทะเบียนรถ870โชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพเจ้าไก่สิงเอี๊ยช่วงตรุษจีนนะครับนะฮะส้ม5ใบนะครับแล้วก็กลางแจ้งเลยนะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะครับวัดเล้งนังยี่นะครับแล้วก็นะอาจารย์กวงอยู่ที่ไหนจิตเต็กลิ้มนครนายกไปเลยไปขอพรโอ้เทพเจ้าไก่สิงเอี๊ยนะฮะที่นั่นองค์ใหญ่มากขอพรได้เลยนะครับคุณศิรดานะเสริมทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคแต่แปลกอย่าง870เลขปะทะเฉียวชนขูดขีดเล็กๆเกิดขึ้นมาด้านหน้ารถครับจะมีตั้งแต่ช่วงที่วิเคราะห์ไปเลยครับว่าประมาณสัปดาห์หน้าต้องระวังสัปดาห์นี้นะสัปดาห์หน้า2อาทิตย์ครับนะศิรดากับไลเซนครับทุกท่านนะคะที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เท่านั้นนะในการผูกลงทะเบียนบางอย่างไม่ได้ถามแต่ต้องตอบสิ่งใดเห็นเนี่ยเห็นสังเกตมั้ยค่ะบางเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นวันพุธแต่วันนี้เราเห็นอะไรเราตอบอย่างนั้นนี่แหละฮะหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยไลเซ็นครับฉะนั้นรีบกด SMS มาที่4221606นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปุญญวีค่ะเลขบัตร534 534อคีภัยครับเรื่องของความร้อนในบ้านเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องอคีภัยความร้อนหลอดไฟเสียนะครับสังเกตดูจะมีบ่อยๆรวมถึงถ้ารถลานะครับถ้าอยู่ในบ้านเนี้ยบอกเลยว่ามีโอกาสเฉี่ยวชนประตูด้านข้างกับรั้วกับเสาไฟฟ้าหรือแม้แต่การทับสัตว์ใหญ่ฉะนั้นรถในบ้านนี้ต้องระวังใช่ไหมเป็นการวิเคราะห์ปุญญวีนะครับ534เป็นช่วงนะฮะครับว่าทนุถนอมนะอดออมการเงินไว้นิดนึงคุณเป็นช่วงมีปัญหาก็เรื่องเงินนะครับการค้ำประกันยังมีปัญหาแน่ๆเลยการค้ำประกันการบอกเจรจาบอกเรื่องสัญญามักมีให้ทุกใจในรอบปีนี้บ่อยๆวันนี้อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฟังไว้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนขี้มีอะไรบ้างฮะก็จะเป็นช่วงเดือน5เดือน7นะครับก็เดือน9 3เดือนเนี่ยนะครับพอเข้าเลขพวกนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีผลเสียจะมีการทำลายล้างกับสภาวะที่เกิดขึ้นที่ผมบอกเนี่ยเหตุนี้จะเกิดขึ้นนะครับปุญญวีต้องระวังครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธีรพงษ์เลขบัตร241การงานการเงินสุขภาพคุณแม่ด้วยธีรพงษ์นะครับว่าคุณแม่เนี่ยไอการกังวลของคุณเนี่ยมันก็ดูแลนะเยียวยาได้ถูกยาแล้วล่ะครับนะถึงแม้แกจะได้ขนาดนั้นก็ดีแล้วนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมว่านะทั้งคุณกังวลเนี่ยแต่ผมว่าคุณดูได้ถูกทางแล้วนะครับส่วนการงานของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่เขาว่าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าทำอะไรถ้าตอนนี้นะฮะหนุนตัวเองเลยด้วยการรับผิดชอบเยอะๆแล้วก็คุยอะไรนะจะสำเร็จในช่วงเรื่องงานเยอะยกเว้นเรื่องการเงินช่วงนี้ขอสินเชื่อนะฮะเสี่ยงต่อการลงทุนไม่คุ้มการลงทุนมีการเสี่ยงต้องระวังต้องระวังค่ะนะขอลายเซ็นรับโชคด้วยนะครับนะฮะลายเซ็นนะฮะดับหนี้ทวีโชคนะครับนะSMS ต่อมาค่ะแต่อย่าลืมมันจะดับได้ก็ต้องประหยัดอ่ะไม่ใช่โอ้โหมีลายเซ็นไปเลิศเลอเพอร์เฟคเหมือนยันอักขระไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าท่านอย่าประมาทและพลาดพังอย่าเลินเล่อแล้วก็ใช้ลายเซ็นให้สนุกกับการทำบุญนั่นแหละฮะลายเซ็นหนุนทรัพย์เพราะทำบุญรับโชคนะครับเอาล่ะนะคุณยาสุภักษ์ค่ะเลขบัตร681ความรักค่ะโอ้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับแฮปปี้นะครับแฮปปี้เอนดิ้งคือพูดง่ายๆว่าไอ้รักที่รักเขาหรือว่าเขารักเราหรือว่ากำลังครอบครองอยู่สุดท้ายความรักมาปรากฏแล้วก็รู้สึกว่าความสำเร็จดีฉะนั้น14กุมภาพันธ์นะครับยินดีด้วยนะครับความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผ่านพ้นได้ดีอย่าลืมจงมือคนรักมาสร้างกุศลใช่แล้วพาคนในครอบครัวนะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเจอกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะรวมไปถึงช่วงหน้าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์กันแบบเข้มข้นแบบนี้ทุกเรื่องราวมีคำตอบนะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ